ทุกคนพี่โนชอบช่วยพูดนี่แหละทักทายทุกคนก่อนคุยกันก่อนครับผมฮัลโหลครับสวัสดีทุกคนนะครับผมแสงกำลังดีเห็นแล้วพี่ต้องเห็นตรงนี้เหมือนตรงนี้แล้วก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมหัวแดงมากสวัสดีตอนเย็นนะครับอันยองสวัสดีเพื่อนดิวหมุนนี่ตู้โอเคทักทายทุกคนวันนี้อากาศดีดีดีที่ยังอยู่รอดดีที่ยังรอดอยู่ฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้สวัสดีนางผมแดงแล้วครับตอนนี้ไม่เลยอันนั้นสวัสดีนะพิษแพรมาทักทายทุกคนยามเย็นนะครับทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดทำงานกันหรือเปล่าครับหรือว่าอยู่บ้านพักผ่อนรอดูไลฟ์พูดเหมือนกันรู้ว่าจะมาไลฟ์ป่ะกินข้าวหรือยังข้าวเย็นยังไม่ได้ทานครับแต่ว่าเพิ่งทานข้าวกลางวันไปตอนบ่ายโมงบ่ายสองไลฟ์สักผ้าอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวเป็นอะไรล่ะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแค่มอมอะไรอยู่ทุกคนก็รักษาสุขภาพเช่นกันนะครับวันนี้ไม่ได้ทำงานครับผมวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาด้วยแล้วก็เพิ่งกลับมา
ไปข้างในเดี๋ยวจะพาทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตั้งใจครับผมแอบดูจริงๆวันนี้ก็เขาเรียกว่าถือเลิกงามยามดีแล้วกันนะครับก็ที่พี่โน้ตเคยบอกไปในวันที่28ใช่ก็วันนี้จะมาบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำร้านคาเฟ่อยู่เป็นร้านก็คือคาเฟ่แหละเป็นร้านกาแฟขายกาแฟเบเกอรี่แล้วก็เป็นร้านคาเฟ่นะครับอยู่แถวโซนพัฒนาการตัดใหม่ใช่ครับผมแล้วก็เลยว่าที่หายกันไปที่หายกันไปเนี่ยใช่ก็เขาเรียกว่ากำลังซุ่มทำร้านกันอยู่นะครับแล้วก็แล้ววันที่28เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเลิกงามยามดีก็จะมาทำบุญนะครับแต่ถามว่าจะเปิดเลยไหม28ก็ต้องเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะตอนนี้ตอนนี้กำลังพี่ๆเขาก็กำลังเก็บงานกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็พยายามเร่งกันอยู่แล้ววันที่28ที่พี่โน้ตแจ้งไปว่ามีงานเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดว่าจะยังไงกันดีด้วยสถานการณ์ช่วงนี้แล้วก็ด้วยพื้นที่อาจจะแบบว่าลองดูก่อนว่าจะยังไงกันได้นะวันนี้คือแอบมาสปอยบอกใช่แอบมาสปอยบอกก่อนเผื่อว่าทุกคนจะได้เตรียมตัวกันเพราะว่าเห็นหลายคนก็ถามว่าวันที่28มีงานอะไรกันหรออะไรเงี้ยแค่เราบอกเขาเลยที่เงียบหายมาตลอดเนี่ยเงียบหายเนี่ยคือบอกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาทุ่มเทกับร้านนี้มากๆที่ผมก็ตั้งใจแบบเป็นของขวัญตัวเองด้วยครับเพราะว่าจริงๆก็พยายามจะเปิดช่วงใกล้วันเกิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่28ก็คือเป็นเราดูแล้วแหละว่ามันเป็นวันดีด้วยไม่เลือกเองบอกเลยโคมไฟทุกอย่างนี่ก็นี่ช่วยกันทำนะครับพี่โน้ตก็ช่วยดูแลทุกส่วนอันนี้คือแค่โซนในร้านนะครับเราก็จะมีข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าแต่ว่าก็พยายามเร่งอยู่อาจจะยังแบบไม่ได้ 100% มากให้ช่างทำงานกันอยู่ตอนนี้ข้างใน Tinder กินแรงมากเดี๋ยวพี่โน้ตให้พามาดูข้างกว้างนะครับพี่โน้ตถือให้ดูสุดดูคือกลับกล้องก็ได้ครับอ๋อเหรอครับจับก้อนหน่อยจะไม่จะได้ถือหูโอเคถือโอเคทุกคนจับเลยกลับแล้วครับแอบนี่ก็กำลังทำยังไม่เสร็จแต่ว่าพยายามเขาเรียกว่าทำให้เสร็จทันภายใน28แล้วว่าถ้าไม่ทันก็เวลาช่วงวันเปิดอาจจะดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าวันที่28เนี่ยอาจจะมีทำบุญลาแล้วก็อาจจะเชิญทุกคนมาร่วมกันร่วมทำบุญด้วยกันก็กำลังทำอยู่แล้วมีโซนด้านหลังด้วยนี่มีโซนด้านหลังก็ยังไม่ได้จัดเพราะว่าข้างหลังก็ตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่เหมือนกันครับพี่ฟุกตั้งใจมากพี่ฟุกตั้งใจทำเลยร้านของพี่ฟุกคนเดียวเลยครับพี่ฟุกตั้งใจมากอันนี้ก็ช่วยดูนี่แหละนี่วิวสวยนี่ได้ให้มาชมวิวก่อนใครเลยอันนี้วิวดีตรงเนี้ยพี่ฟุกเป็นเวอร์ชันลานที่ยังไม่เสร็จใช่ใช่เรามาดูเวอร์ชันที่มันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเอาพี่ฟุกดูเลยพี่ฟุกคุยกันได้ครับก็อยู่แถวโซนพัฒนาการตัดใหม่ครับถามว่าจริงๆก็ไม่ได้มายากมากเพราะว่าพยายามหาทำเลที่แบบทุกคนเดินทางสะดวกเหมือนว่าแถวนี้มันจะมี BTS ที่เปิดแล้วด้วยหรือว่าถ้าใครสะดวกก็นั่งแท็กซี่มาได้หรือว่าพิกัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้จะเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวปักหมุดให้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าประมาณ 80% ได้แล้วแล้วก็ข้างหลังกับข้างๆแล้วก็ข้างในก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็เหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยครับจริงก็ตั้งใจไว้ทำคาเฟ่ไว้ว่าเผื่อว่าทุกคนวันไหนว่างๆอะไรเงี้ยคือบางทีเราเห็นว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบชอบนัดกันไปเจอกันอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบเผื่อไปเป็นที่ที่แบบทุกคนสามารถมาเจอกันได้วันนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าอากาศอบอ้าวนิดนึงเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแล้วก็เพิ่งหยุดไป
28เดี๋ยวกำลังเดี๋ยวพี่โน้ตจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับของวันที่28ว่าจะลงทะเบียนหรือว่าจะอะไรยังไงกันดีด้วยสถานที่จำกัดใช่ด้วยสถานที่จำกัดด้วยแล้วก็เปิดแล้วค่ะก็อุ่นๆใช่เดี๋ยวถ้าว่าวันไหนถ้าเปิดแบบ 100% แบบเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวจะฝากไปอีกทีนิดนึงด้วยนะครับมาเที่ยวใหม่เนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะใครอยากกินไส้อั่วอ๋อใช่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 จะมีไส้อั่วแช่แข็งเผื่อมีไส้องไส้อั่วทุกคนอยากกินใช่ถูกแช่แข็งไว้แล้วก็คือสามารถมาซื้อไปฝากเพื่อนหรือว่าจะซื้อแล้วส่งให้เพื่อนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยได้เลยก็คือไม่มีหมดเลยใช่เพราะว่าเรามีที่ที่สามารถเก็บจัดเก็บได้แล้วอะไรเงี้ยได้ทุกอย่างใช่เดี๋ยวชื่อร้านคอยบอก28ใช่ครับชื่อร้านแล้วก็เดี๋ยวเวอร์ชันที่มันแบบใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนน่าจะเห็นกันในวันที่28นะครับคือจริงๆแถวนี้มันดีอย่างคือมันจะไม่ค่อยมีตึกสูงเท่าไหร่แต่ว่าก็จะติดริมถนนมีแคคเกอร์ด้วยไหมโอ้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับผมหลายเมนูเลยใช่ส่วนเมนูก็พยายามตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่นี่แหละครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างดีไวไฟฟรีไหมแต่900ไวไฟฟรีก็เดี๋ยวถ้าร้านเปิดแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะเชิญชวนทุกคนอีกทีนะครับฝากมาอุดหนุนด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่กันเดี๋ยวบอกให้ปักหมุดให้อีกทีนะครับว่าอยู่ช่วงไหนอะไรยังไงนะครับคิดถึงแคคเกอร์เหรอครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำนานแล้วจะลืมสูตรกันไปหมดแล้วถ้าไปจะทำให้กินไหมถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จริงๆก็เดี๋ยวจะต้องแบบแอบไปเรียนด้วยเหมือนกันอยากเรียนแบบว่าทำกาแฟด้วยเหมือนกันเราไว้มีโอกาสจะมาทำเผื่อทำเครื่องดื่มให้ทุกคนได้ลองชิมกันดูนะฮะเพราะส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วถ้าทำได้ด้วยนี่ก็น่าจะสบายรับคนชงกาแฟไหมคะหรือจริงๆเราจะทำคนเดียวเลยครับถ้าทุกอย่างชงกาแฟเก็บจานล้างจานงานถนัดด้อมเลยนะมือชงกาแฟใช่ไหมครับโอ้ยสวัสดีน้องปูนถ้าปูนตกงานขอเป็นเด็กเสิร์ฟนะโอ้เดี๋ยวพี่ฟุ๊กต้องเรียนเชิญน้องปูนด้วยแล้วแหละมีอะไรที่ทำไม่ได้โอ้จริงๆก็ทำไม่ได้หลายอย่างนะฮะนี่ก็ต้องไปเรียนรู้กันเหมือนกันเยอะเหมือนกันขอเมนูน้ำผลไม้หน่อยได้เลยครับเราเข้าใจนะบางคนไม่ทานกาแฟอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะมีเมนูแบบเครื่องดื่มผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มพวกเป็นแบบพวกโซดาพวกน้ำผลไม้อะไรเงี้ยก็จะมีแน่นอนครับซึ่งจริงๆวันทำบุญก็อยู่ในช่วงใกล้ๆกับวันเกิดวันที่1ซึ่งเดี๋ยววันที่1เหมือนเขาบอกไปแล้วมั้งเนาะว่าจะมี
งานอะไรก็เดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีนะครับว่ายังไงวันนี้ก็ถือเลิกมาบอกกับทุกคนไว้ก่อนเผื่อว่าวันที่28อะไรเงี้ยทุกคนจะได้เตรียมตัวถูกเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันคืองานอะไรมีชานมไข่มุกไหมเอาขายชานมไข่มุกได้เหรอวันเกิดพวกให้อะไรเรานี่ไงครับให้ล้านหนึ่งเลยนะยี่สิบแปดจำกัดคนไหมอาจจะจำกัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้พี่โน้ตแจ้งรายละเอียดอีกทีละกันว่ายังไงทุบกระปุกหมดเลยไหมทุบกระปุกหมดเลยไหมอย่าเรียกว่าทุบกระปุกเขาเรียกว่าขูดเนื้อก็ตั้งใจทำกันมากครับร้านนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวอันแรกเลยที่เราทำใช่ที่เราทำที่เราตั้งใจทำเลยก็ว่าได้ไปเลือกหลอดไฟทุกดวงโอ้ตั้งแต่ทับเลือกที่แล้วอ่ะเนาะเลือกที่ว่าหาที่ว่าแบบตั้งแต่มีโปรเจกต์ก็อยากทำแล้วก็เนี่ยแหละทำทุกอย่างพี่โน้ตก็ช่วยขับรถพาวนไปดูว่าจะแบบที่ไหนดีอะไรเงี้ยที่ตรงไหนดีใช่แล้วเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะสะดวกที่สุดที่ทุกคนน่าจะเดินทางง่ายเพราะว่า BTS ก็ใกล้ใกล้ใช่ใต้น้ำพุก็ไปเลือกงานบ้านและสุดใช่ไฟก็ไปเลือกมาไทยวัสดุคือทุกอย่างลงมือเองเลยแบบเครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟอีกอะไรอีกอะไรแล้วจะเปิดแล้วก็อาจจะค่อยๆเทียละนิดจนเต็มรูปแบบก็ค่อยๆอาจจะแบบไม่ได้ว่าแบบทีเดียวใช่พยายามก็จะเริ่มใช้เวลาตั้งใจอยากให้ดีคือจริงๆเรามีแผนว่าอยากจะเปิดเร็วๆแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบอาจจะดีเลย์นิดนึงแต่ว่านี่แหละครับอย่างที่พี่โน้ตบอกคือเราจะเริ่มทยอยเปิดแล้วล่ะใช่ครับแล้วก็จริงๆนี่แหละว่ามันเป็นช่วงไทม์ไลน์วันเกิดพอดีก็เลยแบบอยากจะเปิดในช่วงนี้ด้วยสถานี BTS อะไรล่ะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบแจ้งรายละเอียดเรื่องการเดินทางหรือว่าพิกัดนะครับอีกทีนึงเผื่อจะได้พาตะวันมาเดินเล่นหลังสวนได้ใช่เอาสักตัวไหมจริงๆมันร้อนเพราะอากาศอบอ้าวด้วยแล้วก็มันเป็นแบบร้อนหนาวๆแล้วครับก็เลยเหงื่อไหลเลยวันนี ซื้อกาแฟแถมโฮเทลเจ้าของร้านไหมคะคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันนะครับเกือบวันที่28ใครว่างนะครับก็เชิญทุกคนนะครับมีเด็กเสิร์ฟที่ชื่อทิติวัฒน์ไหมเปิดอย่าลืมทำคลิปลง YouTubeพูดถึงเราก็ห่างหายจากการทำคลิปลง YouTube ไปนานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงแบบเริ่มแพลนเริ่มทำโปรเจกต์แต่ว่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปแบบเขาเรียกว่ารีวิวร้านให้อีกทีแล้วกันนะครับใช
่อากาศแบบนี้ไม่สบายทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าเหมือนเริ่มเข้าหน้าฝนจริงจังแล้วโปเปิดร้านซื้อกาแฟแถมตะวันถ้าตะวันมีที่เดียวด้วยนะพี่โอมไปไหนวันนี้พี่โอมถ่าย609ครับวันนี้เขาถ่าย609กันรอคิวทำคาเฟ่มันเกิดเลยไหมครับถ้าเราจะทันนะเสียงรถจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับถนนใหญ่หน่อยร้านอยู่แถวพัฒนาการตัดใหม่นะครับหกศูนย์เก้าแซ่บไหมอะไรแซ่บอะครับมันไม่ใช่ซีรีส์ทำอาหารซะหน่อยตะวันมาเป็นหมาก่อนตะวันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์มงคลประจำร้านเอาไว้เรียกลูกค้าพรุ่งนี้เรียกอะไรอ๋อพรุ่งนี้วันที่16แล้วเหรอโอ้นี่ไงทุกคนจะได้ถูกหวยกันแล้วปิดร้านเลี้ยงกาแฟแม่ได้ไหมโอ้ถ้ามีโอกาสนี่อยากจะชงให้ทุกคนได้ลองชิมกันเลยจริงๆก็อยากไปลองยังอยากเรียนอยากลองเรียนทำกาแฟอยู่เหมือนกันจะได้รู้ว่าแบบมันชงยากไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คงอาจจะไม่ถึงว่าแบบโอ้ลาเต้อาร์ตนี่ก็น่าสนนะแต่ว่าน่าสนตัวคิดว่าน่าจะแบบยากอยู่เปิดอาจจะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะครับอาจจะเป็นแบบช่วงกลางวันถึงแบบค่ำๆอะไรเงี้ยในช่วงเวลาเปิดเดี๋ยวน่าจะต้องดูอีกทีว่ายังไงเลขที่ร้านแหละครับเลขที่ร้านตอนนี้ยังไม่มีนะครับรองวดหน้านะไม่ออกอะไรฮะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะซื้อเลขอะไรดีอ่ะเป็นเลขวันเปิดวันทำบุญร้านไหม28วันที่28โอ้สวัสดีนะคะพี่ณชาติคิดถึงจังเลยไม่อยากถูกหวยแต่ไม่มีเลยมีคนส่วนแนะนำเหรอครับใครเหรอครับผมกี่ขวบแล้วซื้ออายุงวดหน้างวดหน้ามาที่หนึ่งเหรอกี่ขวบดี16ขวบแล้วกันครับ16ขวบ
ตอนเย็นก็ถือว่าแดดพอแดดไม่มีแล้วมันก็จะเย็นเพราะนั้นไฟเย็นหน่อยหลังจากฝนตกหนึ่งขวบ6เดือนมันไม่เชิงว่าร้อนล่ะครับแต่ว่ามันอากาศอบอ้าวเพราะว่าแบบฝนเพิ่งหยุดตกไปด้วยแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาด้วยครับแล้วก็มันเลยรู้สึกแบบร้อนเมื่อวานพี่เอิร์ธบอกว่าคิดถึงพี่ฟุ๊กในไลฟ์ด้วยเอ้าจริงอ่ะครับนี่ก็คิดถึงเอิร์ธเหมือนกันไม่เจอเอิร์ธตั้งนานจะมีคนขายคุกกี้ขายคุกกี้เหรอมีคนขายคุกกี้ไหมเจอใครบ่อยอ่ะช่วงนี้เจอตะวันบ่อยครับเขาอยู่บ้านกันตะวันฟุกแล้วฟุกเข็ม5แล้วครับคุณยิ่งกว่าทุกคนก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับดื่มน้ำให้เยอะขอบคุณครับสิบแปดตะวันมาไหมครับโอ้เดี๋ยวดูก่อนครับอยากดูทำช่อม่วงทำขนมไทยโชว์เลยเหรอทำลูกชุบกับขนมไทยเลยตะวันเป็นยังไงบ้างตะวันก็กินดีอยู่ดีครับหลับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเห็นลุคพี่จินยองในอัลบั้มใหม่ก็ยังไม่เห็นเลยอ่ะครับผมจริงเหรอเนี่ยจะต้องไปตามหาดูแล้วอย่าดุกดิกมือสั่นฮะมือไม่นิ่งน้องทำงานแล้วใครจะเข้าร้านเดี๋ยวก็ต้องอาจจะต้องหาคนมาช่วยดูร้านนี่แหละครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบสะดวกเข้ามาดูร้านทุกวันมาเพราะว่าเราก็ต้องแบบทำงานด้วยเนาะเมื่อวานพี่นิวกับดิวกับอะไรอะฟอตพอชมไม่หยุดเลยขับบ้างเสมอพร้อมลาออกจากงานรับสมัครพนักงานไหมเหมือนอันนี้เหมือนทุกคนจะมาสมัครงานกันเยอะเลยนะเนี่ยคิวฟุกอะครับคิวเริ่มโดนใช่ช่วงนี้ Delivery ตอนนี้วางแผนแล้วน่าจะมีครับผมโอ้แต่เชียงใหม่เลยอะครับไว้มีโอกาสมากรุงเทพแล้วเราค่อยมาหากันที่ร้านแล้วกันนะครับ
อ๋อปตท.ปีเตอร์แพนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องขอตัวเผื่อจะต้องเข้าไปดูข้างในก่อนเพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่ช่างเขาจะต้องเลิกงานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแบบอะไรยังไงกันต่อนะครับยังไงก็ฝากวันที่28พฤษภาคมนี้แหละครับเดือนนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้แบบเปิดเป็น 100% แต่ก็จะเป็นเลิกทำบุญแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนร่วมมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยพิกัดร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็รายละเอียดการลงทะเบียนอะไรต่างๆเดี๋ยวจะให้ทางพี่โน้ตเป็นคนแจ้งอีกทีนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นแบบไหนๆก็เปิดร้านแล้วอาจจะมีเป็นแบบแก้วเป็นที่ระลึกแล้วก็รายละเอียดยังไงก็จะเดี๋ยวจะมาบอกเพิ่มเติมอีกทีนะครับผมยังไงสำหรับใครว่างก็มาเจอกันได้นะครับวันที่28นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมหาอะไรกินกันด้วยนะครับคิดถึงทุกคนนะรักษาสุขภาพกันด้วยบ๊ายบาย